เด็ดพี่บุกตม.ขอหลักฐานไปตปท.บิ๊กป้อมแฉลาประชุมสภา84ครั้งจี้ลาออกส.ส.การเมืองวันที่30กันยายน2567 12:56 น.เด็ดพี่บุกตม.ขอเอกสารหลักฐานการเดินทางไปต่างประเทศของบิ๊กป้อมเผยลาประชุมสภา84ครั้งจาก95ครั้งจี้ลาออกส.ส.ยันไม่ได้ดิสเครดิตเมื่อวันที่30กันยายน2567ที่สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าตนเดินทางมาใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 41.2 เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและขอปฏิบัติหน้าที่ปวงชนชาวไทยตามมาตรา 50.10รวมถึงขอใช้สิทธิ์ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540เพื่อขอข้อมูลของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.ที่ขาดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนายพร้อมพงษ์กล่าวว่าน่าจะใช้การลาเป็นฉากบังหน้าโดยแจ้งลาว่าเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเดือนมีนาคมรวม3วันเดือนมิถุนายน3วันเดือนนกคและเดือนสิงหาคมอีกเดือนละ2วันรวมทั้งหมด8วันโดยขอทราบว่ามีการเดินทางไปจริงหรือไม่และหากเดินทางไปต่างประเทศจริงเดินทางอย่างไรสายการบินอะไรค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบของทางราชการหรือไม่จากการตรวจสอบวันลามาขาดของพลเอกประวิตรซึ่งได้ข้อมูลมาจากสำนักงานเลขาธิการสภาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม66จนถึงปัจจุบันพบว่าพลเอกประวิตรลาประชุมโดยอ้างว่าลาป่วยและติดภารกิจถึง84ครั้งจากวันประชุมทั้งหมด95ครั้งและในวันประชุมสภาล่าสุดก็ยังไม่พบว่าพลเอกประวิตรเข้ามาทำหน้าที่ส.ส.เข้าร่วมประชุมสภาแต่อย่างใดซึ่งพฤติกรรมของพลเอกประวิตรส่อให้เห็นว่าน่าจะไม่สนใจกระแสสังคมและเหมือนน่าจะท้าทายประชาชนเจ้าของเงินภาษีจึงจำเป็นต้องตรวจสอบต่อตอนได้ข้อมูลจากผู้ร้องซึ่งเป็นพลเมืองดีว่าการเดินทางน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ก็เลยต้องมาตรวจสอบว่าเดินทางอย่างไรมีใครน่าจะร่วมสนับสนุนให้กระทำความผิดหรือไม่หรือตัวการร่วมและจากข้อมูลที่ผู้ร้องมาว่าการเดินทางไปต่างประเทศของพลเอกประวิตรที่มีการลาประชุมสภาน่าจะเป็นกิจกรรมและพฤติกรรมที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนแต่เป็นผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผมขอยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่การดิสเครดิตหรือหวังผลทางการเมืองเหมือนที่ฝ่ายพลเอกประวิตรออกมากล่าวหาผมแต่เป็นการตรวจสอบเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนจนกว่าพลเอกประวิตรจะแสดงความรับผิดชอบโดยเข้าประชุมสภาหรือลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อไม่เช่นนั้นผมจะเดินหน้าตรวจสอบต่อไปนายพร้อมพงษ์กล่าวบุญยวีพัชรินทร์แชมป์หญิงคู่เทนนิสสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์ส2024กีฬาวันที่28กันยายน2567 20:13 น.บุญยวีธรรมชัยวัฒน์กับพัชรินทร์ชีพชาญเดชพงาดแชมป์หญิงคู่
การแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์ส2024ไปครองสิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดแข่งขันเทนนิสอาชีพสิงห์ TATP ทัวร์รอบมาสเตอร์สรายการสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์ส2024ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทระหว่างวันที่24ถึง29กันยายน2567ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาโดยเมื่อวันเสาร์ที่วันที่28กันยายน2567เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวและชายเดี่ยวและรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่และชายคู่โดยประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศบุญยวีธรรมชัยวัฒน์กับพัชรินทร์ชีพชาญเดชคู่มือวางหนึ่งของรายการหวดชนะกมลวันบัวแย้มกับธนชพรยังโหมดคู่มือวาง2ของรายการ2ถึง1เซตด้วยสกอร์6ถึง7 4 6ถึง0 12ถึง10โดยใช้เวลาแข่งขัน1ชั่วโมง44นาทีโดยคู่บุญยวีพัชรินทร์ได้รับเงินรางวัล 55,000 บาทส่วนคู่รองแชมป์กมลวันธนชพรได้รับเงินรางวัล 33,500 บาททางด้านชายคู่รอบชิงชนะเลิศกฤตินโกยกุลกับจิรัตนวสิริสมบูรณ์คู่มือวาง2ของรายการหวดชนะคู่ฐานทัพสุขสำราญกับสุภวัฒน์แซ่อุ้ยมือวาง1ของรายการ2ถึง1เซตด้วยสกอร์6ถึง4 1ถึง611ถึง9โดยใช้เวลาแข่งขัน1ชั่วโมง12นาทีโดยคู่กฤตินจิรัตได้รับเงินรางวัล 90,000 บาทส่วนคู่รองแชมป์ฐานทัพสุภวัฒน์ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชาญเดชมือวาง1ของรายการหวดชนะธนชพรยังหมดมือวาง3ของรายการ2เซตรวดด้วยสกอร์6ถึง1 6ถึง1ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับบุญยวีธรรมชัยวัฒน์มือวาง2ของรายการที่หวดชนะกมลวันบัวแย้มมือวาง6ของรายการ6ถึง3 3ถึง0กมลวันถอนตัวเนื่องจากไม่สบายทางด้านประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศภวิษฐ์ศรหลักทรัพย์มือวาง1ของรายการหวดชนะกฤตินโกยกุลมือวาง3ของรายการ6ถึง4 6ถึง3ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับจิรัตนวสิริสมบูรณ์มือวาง2ของรายการที่หวดชนะฐานทัพสุขสำราญมือวาง4ของรายการ6ถึง1ฐานทัพถอนตัวเนื่องจากเจ็บต้นแขนขวาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่29กันยายน2567จะเริ่มแข่งขันเวลา 9:30 นาทีโดยเริ่มจากประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศตามด้วยประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศแฟนเทนนิสสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage TATP Tourและ True Vision ตั้งแต่เวลา 9:30 นาทีเป็นต้นไป